ขึ้นนะวัดฝ่ายหินวัดฝ่ายหินเนี่ยออกทางวิทยุตัวก็มีแล้วก็ออกทางเฟซบุ๊กนะเป็นการไลฟ์สดก็มีแถมลักษณะหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเทพบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะอันนี้ออกอากาศทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา9โมงจนถึง11โมงสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้เฮาปะกันในสถานการณ์ที่ครุกรุ่นไปด้วยหมอกควันท่านผู้ฟังก็บ่สบายมานี่หลายวันเพราะอากาศมันขมุกขมัวเนาะมันเป็นปัญหาซ้ำอัตมาภาพเป็นโรคภูมิแพ้นะมาเจออากาศนะอย่างอีเนี่ยก็เลยบ่ค่อยสบายกันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติเนาะมันกับเป็นย้อนเฮาเนี่ยเป็นย้อนเฮาเนี่ยก็คือเรื่องของการเผาในเมืองในตัวเมืองเนี่ยคิดว่าการเผานี่คงไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็คือเหตุปัจจัยการเผาของคนเมืองเนี่ยมีน้อยแต่มันส่วนหนึ่งก็คือมันเกิดในป่านะในป่าที่เป็นป่าสงวนที่เป็นป่าให้ที่คนเพิ่นทําให้ทํานากันน่ะคือถ้าไหม้กันในบ้านเผากันในบ้านใบไม้ใบหญ้านี่มันดูแลกันได้แต่ถ้าไปอยู่บนดอยวะไกลๆสูงๆนี่นะโอ้มันยากต่อการจะเข้าไปดับยากจะต่อการจะเข้าไปดูแลแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ร้อยละ 80-90% นั้นมันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์มันเกิดจากคนเราเนี่ยเป็นคนทำนะที่เฮียนกันมาแต่ก่อนที่เกิดอันไฟป่าอีนะ เกิดจากไม้ไผ่มันก็ไม้มันเสียดมันสีกันเป็นไฟลุกขึ้นมาอันนั้นเป็นยากท่านผู้ฟังเป็นยากมากแต่ที่มันเป็นง่ายก็คือเป็นจากคนเนี่ยมันจุดเนาะก็เลยขมุกขมัวกันนักหนาจารีกันพอสมควรนะมีจุดฮอตสปอตแดงปะลึกปะลึ่งขึ้นมาแล้วก็คนที่เป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคหอบหืดเป็นโรคทางเดินหายใจเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอาตมาภาพนี่เป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่น้อยนะบ่ค่อยแข็งแรงนะมาเจอบรรยากาศแบบนี้ก็เลยขมุกขมัวกันแต่ถ้าหากว่าอู้ไปไอไปเนาะโอ้เสียงมันขาดหายไปนี่ต้องขออภัยท่านผู้ฟังก่อนที่เราฟังนี่ก็เพื่อที่จะบอกท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวสักกำหนึ่งถ้าโอ้ไปแล้วเสียงมันแห้งโอ้ไปแล้วมันมีไอเนี่ยต้องสุมาอภัยกันไว้เบื้องต้นตัดนี้เนาะทีนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะโอ้เอ่ยเนื้อหาสาระธรรมะไปมากกว่านี้มีอยู่สองเรื่องที่อยากจะโอ้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนะเรื่องแรกก็คือรายการเนี่ยมีอยู่สองช่วงทุกวันอังคารช่วงแรกนี่เป็นช่วงเวลาตีสี่จนถึงตีห้าช่วงเวลาที่สองเนี่ยเป็นช่วงเวลาตีห้าจนถึงเจ็ดโมงไม่เจ้านะฮะลายขึ้นลายสถานีเปิ้นฮับถึงสองช่วงลายขึ้นลายสถานีฮับบางช่วงก็คือฮับตั้งแต่ตีห้าจนถึงหกโมงลายขึ้นลายสถานีฮับตั้งแต่ตีห้าจนถึงเจ็ดโมงขออภัยช่วงแรกเนี่ยตีห้าจนถึงตีสี่จนถึงตีห้าอันนี้ช่วงนี้ช่วงหนึ่งตีห้าจนถึงหกโมงหรือเจ็ดโมงท่านผู้ฟังช่วงไหนยังใดนี่ก็ฟังกันตามนั้น ถ้ามันสามารถฟังได้หลายช่วงเนี่ยมันจะมีทางของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมในเครือข่ายใกล้ๆนั้นอันนี้ฟังได้สองช่วงต้องแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบอันนี้เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องที่สองอันนี้เป็นเรื่องอนุโมทนามีญาติธรรมหลายผู้หลายคนที่ติดตามรับฟังกันมาบอกว่าเมินบอกว่าประเมินอันมากินมาตานกันหลายก็หลายเตื้อหลายครั้งมาห่วมกินห่วมตานทำบุญสนตานนู่นนี่นั่นกฐินพระป่าล่าสุดกับงานกฐินพระป่าในเดือนบักกี้เดือนที่ผ่านมานี้นะมาห่วมกินห่วมตานห่วมทำบุญกุศลกันทีนี้ท่านผู้ฟังยังมีหลายผู้หลายคนมาแอวมาแหวงหากันมากราบนมัสการติดตามลำด้วยมาถึงที่ถึงตานนะฮะอันขณะที่มาหนังปัจจัยล่าสุดเนาะก่อนหน้านั้นจะมีญาติโยมพี่น้องจากบ้านใหม่ตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อันญาติโยมจากบ้านดงเหนืออยู่ที่แม่ริมมากันหลายขณะ
ประมาณสักหนึ่งกันรถตู้เนี่ยมากินมาตานกันเอาพักก็มีเอาลูกจิ้นก็มีเอาอันรัดใจทยธรรมข้าวสารอาหารแห้งเอามาห่วมบุญนะมาห่วมกินห่วมตานถวายเพื่อที่จะเอามาเป็นเครื่องปรุงนะวัตถุดิบในการประกอบอาหารถวายสามเณรที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมนะในวันที่27ถึงวันที่30ที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก็แหมคณะหนึ่งก็คืออันแม่ครูสุภาวีปิ่นแก้วอันนี้เปิ้นอยู่ลำปางนะอยู่แถวๆอำเภอเกาะคานะถ้าจำบ่ผิดปัญหาวันที่เปิ้นมาวันที่แม่ครูสุภาวีมาเนี่ยเป็นวันที่19ท่านผู้ฟังแล้วก็มาได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าอันวันที่19เนี่ยอาตมาภาพทริปงานอยู่ในเวียงลำปาง2งานเมื่อเจ้านี่ไปเตดไปบรรยายถอดรหัสเรื่องของการตานหลัวหิงนาวพระเจ้าตานข้าวจี่ข้าวหลามตานข้าวใหม่ที่อันสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างวัดลำปางขวงพญาอยู่ที่อำเภอเมืองกับอยู่หั่นตอนเจ้าณตอนบ่ายนี้ก็มีการประชุมเสวนาพูดถึงเรื่องการพัฒนาเมืองลำปางโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานก็อู้เอ่ยกันไปอย่างกันไปนะถึงเช้าถึงบ่ายเนาะวันค่ำวันนั้นปิกเข้าวัดก็ประมาณสัก5โมงไม่แรงกว่านะแม่ครูเปิ้นมาเปิ้นประสกรรมแต่ว่าเปิ้นก็เอาข้าวสารอาหารแห้งเอาอันน้ำมันพืชวัตถุดิบประกอบอาหารมาถวายตานละไว้หั่นนะฮะก็เฮือปอนตวยก้นกันไปเนาะอันนี้สองคณะนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาแอบมาแหวงหากันที่มาอู้เอ่ยกันมาปะกันมาอุปถัมภ์บำรุงซึ่งกันและกันมันต้องกั้มมันต้องจูกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันต้องช่วยกันตุ้มกันเปล่ากันไปจะปล่อยไผเดินไปนะโดยที่บ่มีกันกั้มกันจูกันตุ้มกันดึงกันดันกันเนี่ยมันลำบากในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องช่วยกันตุ้มกันตาเปล่ากันไปนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังเข้ามาสู่เนื้อหาสาระธรรมะที่จะอู้กันในเช้านี้ซึ่งเวลาก็มีน้อยเนาะนะอันวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมโลกสังคมในระดับประเทศก็ตามในระดับโลกก็ตามคนมีภาวะความเครียดเนี่ยสูงขึ้นเหตุที่ภาวะความเครียดมันสูงขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าอันมันต้องทำงานหนักขึ้นเวลามันมีน้อยลงมันมีความเร่งรีบนะเวลามีน้อยลงนี่มันได้หมายความว่าเวลามันลดจาก24ชั่วโมงเหลือ12ชั่วโมงนะแต่ว่ามันเนี่ยอย่างหนักใน24ชั่วโมงเนี่ยมันเนี่ยหนักหลายเรื่องมันต้องทำหลายอย่างเพราะว่าสังคมมันซับซ้อนหนักขึ้นมันเหมือนยุคสมัยตะกอนซึ่งเป็นยุคเกษตรกรรมทรัพยากรมันมีหนักหรอคนก็บ่ค่อยอย่างนักสบายสบายมีเวลานักอ่ะอยากให้กินพักก็เข้าป่าอยากให้กินปลาก็ลงน้องนี่เนาะโครงสร้างสังคมระบบสังคมมันแบบซับซ้อนเดี๋ยวนี้มันซับซ้อนมันลึกมันนักแล้วก็เวลาเนี่ยปั๊บๆนะท่านผู้ฟังถ้าเอาเป็นวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านปีใหม่มาแล้วสาวกว่าวันแล้วเนี่ยมาตั้งยังก็จะสิ้นเดือนมกราคมแล้วแหละประมาณสัก10กว่าวันเร็วขนาดเนาะนะมาดันยังก็จะหมดเดือนที่1ของปี2563ละนี่คือเวลามันมีน้อยลงมันมีความเร่งรีบมันมีการแข่งขันสิ่งมูนี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้เราเครียดได้โดยที่บ่ฮู้ตัวท่านผู้ฟังปาฮือระบบร่างกายมันลวนนะปาฮือระบบร่างกายมันลุมันแล้วไปให้หมดทีนี้เมื่อเราฮู้อย่างอี้เนี่ยเราจะต้องหาทางรับมือกับความเครียดกันให้ได้สมาคมสุขภาพจิตของประเทศแคนาดาท่านผู้ฟังเปิ้นก็ได้แนะนำวิธีการแก้ความเครียดเอาไว้18ข้ออาตมาภาพไปอ่านนะไปปะในหนังสือแล้วน่าสนใจก็เลยเอามาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้เพื่อที่จะคลายเครียดนะให้ท่านผู้ฟังลดความเครียดภาวะความตึงเครียดที่จริงหลายคนอาจจะบอกว่ามันบ่เครียดนะแต่บางเตื่อเนี่ยมันสะสมนะท่านผู้ฟังนะกำน้อยกำน้อยกำน้อยมันเก็บไว้เก็บไว้มันเหมือนน้ำอ่ะที่อันยศลงในมะองยศลงในถังติ้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 งวันละยศ
มันน้อยแล้วน้อยแล้วนะมันเต็มขึ้นมาได้ดูมันไม่ใช่ว่าจะต้องเปิดให้มันไหลออกหนักมันถึงจะเต็มมันก็เต็มได้เหมือนกันแต่มันใช้เวลาเหมือนกันความเครียดเนี่ยมันสั่งสมบึดเรื่องนั่นบึดเรื่องนี่บึดแต่ยังเป็นยังบ่ฮู้แล้วเรื่องวันนี้เนี่ยเฮาไปฮับไปฮู้เรื่องราวต่างๆได้หนักขึ้นการรับรู้เรื่องราวต่างๆของโลกเนี่ยได้หนักขึ้นได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียผลดีก็คือว่าเฮาได้ฮู้เฮาได้เข้าใจความเปลี่ยนไปสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกแล้วก็จะสามารถหาทางหาแนวทางหาลู่ทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตัวมาได้อันนี้เป็นเชิงบวกเชิงลบก็คือมันยุ่งล้ำไปหูเรื่องสะปะสะเป็ดหลายเรื่องเรื่องที่ควรหูก็บอกควรหูนะบอกหูเรื่องที่บอกควรหูก็ไปหูเนาะขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารนักหนาจารีอย่างเป็นยังหูเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคนวุ่นวะวุ่นวายกันไปหมดกระทั่งเมื่อเกิดความเกลียดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังมันต้องหาวิธีการนำมาลดหรือว่าคลายความเครียดเหล่านั้นให้มันลดลงนะนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยประเทศแคนาดาสมาคมสุขภาพจิตของเปิ้นที่เปิ้นดูแลเรื่องสุขภาพจิตเปิ้นก็มีวิธีการในการลดความเครียดเหล่านั้นลงนะด้วยวิธีการ18วิธีเอาลองมาฟังพอทีละข้อทีละวิธีท่านผู้ฟังเพื่อจะได้เอาไปใช้นะมันจะได้คลายเครียดพออันข้อแรกท่านผู้ฟังเปิ้นบอกว่าต้องสังเกตอาการที่เฮาเป็นเสมอเวลาเครียดนะนั้นพึงรู้ตัวว่าเมื่อใดที่เกิดอาการเหล่านี้แปลว่าความเครียดนั้นมันมาเยือนนะมันต้องรีบจัดการเมื่อโดยเร็วคือต้องสังเกตว่าเวลาเครียดแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างเฮาจะมีอาการอย่างไรอาการยังเมื่อเกิดอาการนี้ขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าเฮาเครียดละเนี่ยต้องสังเกตถ้าอู้เป็นภาษาพระพุทธศาสนาก็คือรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิท่านผู้ฟัง ถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือหูคิงหูตัวว่าเออเครียดแล้วเนอะเนี่ยนะมันต้องสังเกตสังกาว่าเวลาเครียดขึ้นมาบางคนนี่เครียดขึ้นมานอนบ่รับหรอกบางคนเครียดขึ้นมากินมาได้เออบางคนตรงกันข้ามเครียดขึ้นมาซ้ํากินหนักอ่ะมะนะบางคนเครียดขึ้นมากระวนกระวายนะกระซับกระซายบางคนเครียดขึ้นมาก็เป็นเมือลอยอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันต้องสังเกตอาการว่าเป็นอย่างไรสมมติถ้าท่านผู้ฟังบางคนเครียดขึ้นมาถ่ายบ่ออกถ่ายบ่ค่อยออกท้องผูกเนาะมันถ่ายบ่ออกนี่นะนี่คือข้อแรกที่เราควรจะทำกับเรื่องของความเครียดก็คือสังเกตอาการที่เรามันเป็นเสมอเวลาเราเครียดจะต้องรู้ตัวว่าเออเวลาเราเป็นอี้แล้วแสดงว่าเครียดนอนบ่หลับนี่เครียดกินข้าวบ่ได้นี่เครียดเอากินหนักล้ำไปก็เครียดกระซับกระซายล่ำไปก็เครียดเนี่ยกังวลล่ำไปก็เครียดเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันที่สองเปิ้นบอกว่าต้องพิจารณาวิธีการใช้ชีวิตของเราที่ก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็ลองพอว่าสิ่งว่ามีสิ่งไหนที่มันจะต้องปรับต้องเปลี่ยนก่อทั้งเรื่องการงานครอบครัวหรือภาระหน้าที่กิจวัตรประจำวันต้องมาสังเกตเรื่องการงานเรื่องครอบครัวหรือว่าภาระหน้าที่กิจวัตรประจำวันสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดความเครียดก่อนเช่นกิจวัตรประจำวันโอ้เครียดเพราะว่าไปทำงานบอกค่อยตันการ เดินทางมันลำบากรถติดผ่องยังผ่องนี่เนาะมันทำให้เกิดความเครียดก็ต้องมาพออ้อนแสดงว่าเราตื่นขวายถ้าเราตื่นเช้าเหี่ยสักน้อยหนึ่งเดินทางเช้าเหี่ยสักน้อยหนึ่งเนี่ยมันก็ลดความเครียดลงได้เอากลับไปงานตันหรออย่างนี้เป็นต้นเนาะเออความรับผิดชอบของเฮาเวลาส่งงานบ่ค่อยตันนั่นแสดงว่าเฮาใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันไร้สาระหนักมาปรับตรงนี้เรื่องครอบครัวเครียดย้อนครอบครัวเครียดกับลูกเครียดกับสามีภรรยาเครียดกับพ่อกับแม่เครียดกับคู่ชีวิตต้องมาพอมากอยมาปรับกันนะมากไปกว่านั้นที่มันเครียดของคนทั้งวันนี่ก็คือภาระหน้าที่ท่านผู้ฟังคนทั้งวันนี่มันรู้สึกเหมือนกับแบกอะไรอย่างไว้เต็มไปหมดเรื่องความหวังของคนปากกัดตินทิบต่อสู้ดิ้นรนอันความหวังของคนคือคนตั้งหลังอะที่เฮากำเฮาจูเฮาแบกเฮาพ่อเฮากอยเปิ้นไว้อะหลายคนขึ้นในใจว่าเฮาตายไปสักคนนี่คนตั้งหลังจะอยู่อย่างไรนะถ้าเฮาตายไปเพิ่นน่ะจะอยู่บ่ได้ทั้งวันนี้แบกภาระรับผิดชอบหนักหนาจารีกะใจจ่ายผ่องยังผ่อง
บดสุมาเรบดโลกบดผัวบดพ่อบดแม่บดเมียบดลูกกานั้นกานี้มีนี่บดจีปะทะ108มาอยู่ที่ข้านี่หมดอ่ะเห็นมันก็เลยทําให้เกิดความเครียดเนาะที่จริงเราบ่ต้องมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นภาระนะบ่ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมากดดันหลายคนก็มีความหวังกับเฮาแต่ที่จริงถ้ามองให้มุมนึงเนี่ยมันก็มองว่าโอ้ชีวิตเฮานั้นมันมีคุณค่าแหละมันทําให้คนหลายคนได้เปิ่งเฮาอ่ะคนในครอบครัวเกือบทั้งหมดถึงป่อถึงแม่ถึงลูกถึงผัวถึงเมียถึงท่านถึงนี่เปิ่งเฮาอ่ะนะแสดงว่าชีวิตของเฮานั้นมันมีคุณค่าและมีความหมายเพราะนั้นต้องรักษาชีวิตนี่มันอยู่ได้อยู่ไปแล้วก็จะไปฟังตายง่ายๆเถอะอีน้องคือคนเหล่านั้นได้เปิ่งได้อิงกันกับเฮาต่อไปเฮาก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าคิดอย่างนี้มันก็คลายเครียดไปได้อันนี้ข้อที่2ข้อที่3ท่านผู้ฟังมันบอกว่าลองใช้เทคนิคการผ่อนคลายแบบต่างๆเช่นเล่นโยคะนั่งสมาธิสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะหรือว่าไปนวดผ่อนคลายไปนวดไปผ่อนไปคลายพยายามบอยพยายามคลายนะภาษาเมืองว่าบอยนะบอยนี่ก็คือปล่อยออกคือ มัน ลดลงคือความเครียดเนี่ยมันลดลงด้วยวิธีการต่างๆที่ยากได้ง่ายที่สุดก็คือนั่งสมาธิมันยากได้ง่ายท่านผู้ฟังคลายออกไปนะอย่างน้อยวันละ15นาที30นาทีอันนี้ก็ได้อันที่4อันบันบอกว่าต้องออกกำลังกายเพื่อให้เหงื่อมันออกอันนี้เป็นวิธีนึงที่ช่วยคลายความเครียดได้ชะงักเหงื่อมันออกเหงื่อมันไหลออกกำลังกายมันก็สามารถจะคลายความเครียดนะให้ความเครียดมันลดลงได้เป็นวิธีการในการกำจัดความเครียดอันที่5เป็นเรื่องการจัดการการบริหารเรื่องเวลาภาษาฝรั่งมันเรียกว่า management การจัดการการบริหารเวลาคือมันเป็นหลายคนเครียดเพราะว่ามันยุ่งไปหมดอย่างเป็นอย่างบ่ฮู้อ่ะบึดเนี่ยนั่นบึดเนี่ยนี่มันชัดอันในกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์การต่อสู้ของนักยุทธศาสตร์ของจีนท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นซุนวูก็ดีไม่ว่าจะเป็นฮานเฟยจือก็ดีไม่ว่าจะเป็นในสามก๊กก็ดีเปิ้นก็อู้กันถึงเรื่องเนี้ยว่าถ้าเราบริหารจัดการเวลาให้ดีเนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เข้าใกล้ความสำเร็จได้ง่ายคนที่บริหารจัดการเวลาได้บ่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตสับสนปนปี้วุ่นวายยิ่งวุ่นวายยิ่งต้องมีระเบียบเปิ้นว่าอย่างนั้นนะยิ่งวุ่นวายต้องยิ่งย่อมมีระเบียบแต่ถ้าหากว่ายิ่งวุ่นวายแล้วบ่มีระเบียบเนี่ยชีวิตมันก็จะตกต่ำลำบากอันมันมีคำหนึ่งการจัดการเวลาก็คือการรู้ว่าสิ่งไหนควรทำก่อนสิ่งไหนควรทำหลังมากไปกว่านั้นสิ่งไหนควรทำบ่ควรทำอันไหนควรเนี่ยอันไหนบ่ควรเนี่ยอันไหนเนี่ยก่อนอันไหนเนี่ยหลังต้องจัดต้องเรียงลำดับให้เป็นนะอันในตำรับตำรานี้มันบอกว่าการจัดเวลาให้เป็นเนี่ยจะต้องเนี่ยด้วยการทำรายการสิ่งที่ต้องทำเป็นข้อออกมาเรียงออกมาเป็นข้อจัดอันดับความสำคัญนะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3อาจจะเขียนเรียงมากันว่ามีอะไรอย่างห้องที่จะต้องเนี่ยเขียนลงมาเป็นอย่างเป็นรายการหรอเสร็จแล้วก็จัดลำดับว่าอันไหนเป็นอันดับ1เร่งด่วนจำเป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ4นั้นเมื่อจัดเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วอันไหนสำคัญเขียนรายการก่อนขั้นแรกเป็นข้อที่จะต้องทำทั้งหมดอันดับที่2คือคัดเลือกว่าอันไหนจำเป็นอันไหนควรทำก่อนอันไหนควรทำหลังอันที่3ลงมือทำเมื่อทำแล้วก็ขีดค่าขวางค่าขวางขีดกากบาทไว้อันนี้ยะแล้วเนออันนี้ยะแล้วเนออันนี้ยะแล้วเนอมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะว่าเออแก้ไปเป็นเรื่องถ้าเอาไปแย่อย่างนี้เนี่ยโอ้ยยังก็บ่นักหนาจารีบึดอย่างหนึ่งบึดอย่างยังก็ไปทำอันนั้นก็บัญญัติยะกับเตื่อนะบึดไปจกตังหนาบึดไปจกตังใต้อีน้อโอ้มันก็สับสนปนปี้มันก็จะทำให้เรานั่นเป็นปัญหาอันนี้ข้อที่5เป็นเรื่องการจัดสรรเวลาการบริหารจัดการเวลาการบริหารจัดการสิ่งที่ทำอันไหนควรทำก่อนอันไหนควรทำหลังอันไหนควรทำบ่ควรทำนั้นข้อที่6ท่านผู้ฟังพิจารณาสิ่งที่เรากินเข้าไป
นะเพราะว่าจะเป็นแอลกอฮอล์คาเฟอีนอันคาเฟอีนนี่อยู่ในน้ำอยู่ในกาแฟอยู่ในชาน้ำตาลไขมันบุหรี่อันอย่างเหล่านี้เนี่ยที่ใครๆบอกว่ามันเป็นยาคลายเครียดชั้นดีเนี่ยแต่ที่จริงแล้วท่านผู้ฟังมันกลับไปกดร่างกายของเขาฮือฮับมือกับความเครียดได้แย่ลงมันบ่ใจไปอันแก้ความเครียดแต่มันไปกดทับความเครียดไว้บ่ฮือมันแสดงอาการนั่นแสดงว่าความเครียดมันก็มีอยู่มันก็ไปกดทับไว้พอเวลาสารเหล่านี้ที่เฮากินเฮาสูบเฮาเนี่ยเข้าไปในฮือมันเข้าไปในร่างกายมันหมดลงมันก็จะนําเอาเครียดเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นมันเลยบอกว่าเอาละแทนที่จะไปกินมูนี้แอลกอฮอล์คาเฟอีนน้ำตาลไขมันบุหรี่เอากลับมามองนะกลับมาเปลี่ยนใหม่ว่าไปกินผักกินผลไม้ให้หนักขึ้นกินอาหารที่มันมีโปรตีนสูงแต่มีไขมันต่ำสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เป็นผลดีต่อร่างกายนะอันนี้ข้อที่6ข้อที่7คือพักผ่อนให้เพียงพอและนอนหลับให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เต็มอิ่มข้อที่7ข้อที่8เป็นบอกว่าหากเฮารู้สึกเครียดมากๆเครียดหนักๆควรหาทางระบายออกมานะโดยวิธีการหลากหลายบอกว่าจะเป็นเหล่าคือคนที่เฮาสนิทและไว้วางใจได้ฟังอานามาภาพเนี่ยอาจจะเป็นที่รองรับของคนเครียดมันชอบมาเล่าให้ฟังพระอาจารย์ขอมาปรึกษาหน่อยเหรอนี่นะที่จริงไม่ใช่ว่าปรึกษาเพื่อจะหาวิธีการในการไปแก้ไขนะขอให้ได้ระบายอ่ะอานามาก็เข้าใจนะครับก็ห้าฟังเจริญพรเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงได้เนาะเอาก็ฟังเพื่อนไปเพราะก็ว่าไปนะว่าวันหนึ่งเป็นชีพเป็นเช้านะไม่ใช่ว่าคนสองคนนั้นมาตั้งโทรศัพท์ก็มีมาตั้งเฟซตั้งไลน์ก็มีนะมาปะกันซึ่งหน้าก็มีเขาก็ห้าฟังทุกคนทุกปัญหาทุกเรื่องฟังไปเป็นว่าได้บางครั้งบางทีถ้าเขาหันช่องหันทางในการจะแก้ไขก็แนะนำเพื่อนไปนะถึงแนะนำถึงบ่แนะนำแต่เพียงรับฟังมันก็ทำให้คนที่เป็นได้อู้นะมันก็สบายใจมันเป็นการระบายนะมันเป็นการระบายสิ่งที่มันหนักเมื่อมันน้อยลงที่ประเทศฝรั่งเนาะมันจะมีอันบริษัทที่เป็นฮับระบายความเครียดนะบางครั้งบางทีอันที่หันในทีวีท่านผู้ฟังเปิ้นก็มีห้องหนึ่งถ้าใครเครียดเข้าไปในหั่นแล้วมันก็จะมีสิ่งของวางอยู่หั่นมีถ้วยมีจานมีแก้วมีอย่างว่ากำมันให้ขว้างแตกบะเล้งเพ่งพังนี่นะกำขว้างกาเอาเพื่อไปบุ๊บไปตุ๊บไปอย่างว่างไกลนะออกมาแต่นั่นก็เป็นวิธีการคลายความเครียดของฝรั่งวะลูกมาแน่เผลอๆเนี่ยอาจจะสั่งสมความรุนแรงก็ได้แต่ถ้าเป็นการคลายเครียดเบื้องต้นเนี่ยก็คือระบาย แล้วมานั่งทบทวนตัวเองใช้สมาธิพ่องปรึกษาปัญหาชีวิตนะครับคนที่เปิ่นพอรับฟังได้ผู้รู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราคลายเครียดนะแต่ถ้าข้อนี้ก็คือสาระสำคัญของมันก็คือว่าต้องหาวิธีระบายความเครียดผ่อนคลายความเครียดแต่จะไปลงไม้ลงมือกับของกับคนมันก็ไม่ได้นะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ข้อที่8ข้อที่9เปิ่นบอกว่าลองหากิจกรรมการกุศลทำดูพ่องเช่นไปเป็นอาสาสมัครต่างๆโดยไปช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็บ่ได้หวังสิ่งตอบแทนมันก็จะนำเฮารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจหันความทุกข์ความยากของคนอื่นนะมันก็ลืมความเครียดไปเลยนะว่าโอ้เพราะคนที่เป็นทุกข์กว่าเฮาก็มีได้คนที่เป็นลำบากกว่าเฮาก็มีนะอันนี้ข้อที่1การได้ฮื้อการได้เกื้อกูลกันได้แบ่งปันมันก็ทำให้เฮาได้สบายใจนะได้กินได้ทานหรอกสุขใจได้เป็นอาสาสมัครต่างๆเปิ้นออกห้องต้มห้องตานเปิ้นขอความร่วมมือนู่นนี่นั่นไปทำนะมันก็จะลดความเครียดหรือคลายความเครียดลงได้นะฮะงั้นวันอู้ถึงเรื่องอาสาสมัครทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆวันสองวันวันเสาร์วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จวนละอ่อนท่านผู้ฟังละอ่อนอันในเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาธรรมาภิวัตเนี่ยมาช่วยกันเที่ยววัดเตรียมวัดช่วยกันล้างถาดหลุมช่วยกันอันเจ็ดนนทำนั่นเนี่ยนี้โต๊ะเก้าอี้เต็นท์ขนกันเพื่อเตรียมงานสัมมาเนนะที่สัมมาเนนจะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมวันที่27ถึง30ที่จะถึงนี้ร้อยกว่ารูปเนี่ยนะหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตเนี่ยรอนวันนี้ก็มาประจำคือเวลาเขามีงานอย่างเงี้ยรอนจุมนี้เนี่ยน
นะก็มาช่วยยกโต๊ะหามเต้นปัดกวาดเช็ดถูดูแลทำความสะอาดเตรียมโน่นนี่นั่นประจำเขาก็มีความสุขนะนะกับการที่ได้ทำเรื่องอย่างนี้นะฮะทำไปมีความสุขไปโอ้โหถึงเรื่องวันงานท่านผู้ฟังวันที่เราอ่อนมาเพี้ยวมาพัดนะมาช่วยทำความสะอาดเพราะว่าทำกิจกรรมจิตอาสาเผอิญว่าท่านอาจารย์วิโรจน์อินทนนท์รองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์เปิ้นก็มาโดยที่ไม่ได้นัดหมายเหมือนกันแต่เผอิญว่าอยู่พอดีเปิ้นก็เอาข้าวสารอาหารแห้งขนมปัจจัยทายธรรมมัตตานอันครัวมูนี่เป็นครัวที่เกิดจากการอันซิเปิ้ลคือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตักบาตรเห็นว่าทุกวันพุธนี่นะอาจารย์อันพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเพิ่งกลับไปเป็นประธานทุกเจ้าพระสงฆ์วัดฝ่ายหินไปอยู่ใกล้มช.เพิ่งกลับไปหับหินหับตาลเพิ่งกับฝึกคือนักศึกษาเป็นคนใส่บาตรเป็นคนเสียสละเป็นคนจิตอาสาครัวปัจจัยทายธรรมเหล่านั้นปกติก็เอาตาลเอาถวายเพื่อกับวัดฝ่ายหินพระสงฆ์องค์นี้เพิ่งก็นับอาจารย์เพิ่งก็ขอมาส่วนหนึ่งนะเอามาถวายเพื่ออาตมาภาพไปจับไซรอนนะที่มาเนี่ยการทำงานเพิ่งกับว่าโอ้ดีแต่ฝึกละอ่อนเพื่อเสียสละฝึกละอ่อนเพื่อใช้เวลาว่างเพื่อเป็นประโยชน์นะอันนี้ก็ตรงกับข้อนี้ป่ะนั้นเวลาเราเครียดเนี่ยเราจะไประบายความเครียดผ่อนคลายความเครียดเนี่ยในเรื่องของการลองหากิจกรรมการกุศลต่างๆทำดูพ่องเช่นไปเป็นอาสาสมัครต่างๆไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนนั้นคนนี้นะมันก็ช่วยลดความเครียดไปตัวในตัวแต่ถ้าเป็นพี่น้อง ที่ตามเราฟังสถานีวิทยุอยู่เนี่ยเวลาเพิ่นประกาศไปกินไปตานที่ไหนเขาก็ไปนะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลกันอันนี้เนี่ยได้ยินข่าวช่วงนี้อาจารย์พระโคอภิวัฒนวิกรมเพิ่นกำลังระดมทุนจะไปกินไปตานในงานนั้นสนับสนุนสถานีวิทยุซื้อเครื่องทรงใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่ซึ่งที่ใจมามันเก่ามันเมินแล้วของ96เนี่ยเนาะจะระดมทุนกันอย่างไรกันนี่เขาลองไปช่วยไปกินไปตานมันก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขอารามาภาพก็ร่วมบุญไปอันกำลังเกิดในใจว่าถ้ามีเวลาไปก็จะไปแต่ถ้ามีไม่ได้มีเวลาไปอย่างน้อยเราได้ร่วมบุญไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีอันที่ว่ามีเวลาบ่มีเวลานี่เพราะว่าภารกิจมันหนักท่านผู้ฟังวันหนึ่งอ่ะแทบจะไม่ค่อยได้อยู่สาระมันบัดทิศอย่างแท้ๆมันพอมีเวลานี่ก็จะไปนะอันที่สิบท่านผู้ฟังวิธีการคลายความเครียดมันบอกว่าละทิ้งเรื่องที่กำลังคิดนะเรื่องที่กำลังเครียดนั้นอยู่ชั่วคราวละทิ้งไปก่อนเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เฮาสบายใจขึ้นเช่นอ่านหนังสือนะฟังธรรมะออกไปแอลนะฟังเพลงบ้างนะไปปลูกต้นไม้ไปเนี่ยอย่างที่มันเปลี่ยนจากการนั่งเครียดมันก็จะทำให้รู้สึกได้ผ่อนได้คลายรู้สึกเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่มันกำลังบดไฟเนี่ยคือมันมีไฟขึ้นมาครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือวิธีการที่10แต่มานึกบนบอกว่าถ้าเรากำลังโคตรไข่อยู่เราลองหาทางระบายออกนะระบายความโคตรนั้นออกแต่ต้องระบายออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยการหาอย่างทำสักอย่างที่หันเหความสนใจของเราบ่ฮืออยู่กับความโคตรนั้นอย่างที่ว่านะเอาไปขุดดินปลูกต้นไม้ไปทำความสะอาดบ้านไปเนี่ยโน่นเนี่ยนี้เนี่ยนั้นเพื่อมันคลายความโกรธความเกลียดความขุ่นอกมองใหญ่ออกไปนะฮะนั้นอย่างที่ที่สองมันบอกว่าหากมีเรื่องกับไข่หากมีเรื่องกับไข่ก็อย่ามุ่งเอาชนะแอมฝ่ายท่าเดียวเพราะมันอาจจะนำมาซึ่งการใช้กำลังเข้าตัดสินเราก็จะแย่ทุกฝ่ายนะก็เอาละยอมเป็นคนยอมเหี้ยพ่องลดลาบาศอกเหี้ยพ่องนะบ่ต้องเอาชนะค้าคานหยังงูจักอภัยเหี้ยพ่องมีจิตที่เป็นเมตตาเหี้ยพ่องมันก็จะทำให้ความขัดแย้งนั้นการมีเรื่องมีราวนั้นเนี่ยมันบ่ลุกลามบานปลายใหญ่โตแต่ถึงวันนี้มันบ่ยอมภัยอ่ะหัวมันเปียงกันรถขับรถปาดหน้าปาดตากันสุมาเด้อท่านผู้ฟังชิงปาดฮักอ่ะฮักกับปาดได้นะเนาะชิงบักกุยใส่ฮักได้ฮักกับบักกุยใส่ชิงได้เหมือนกันเหรอฮักแถมบ่ป้อนฮักกันยังมีมุยด้วยนะเนาะอ๋ออย่างนี้นี่มันก็ลูกลามคือเรื่องตึงคนตึงวันเนี่ยพื้นที่
ด้วยการแสดงตัวตนเนี่ยมันมีสูงขึ้นมันมีนักขึ้นคนก็แสดงออกเรื่องพวกนี้นักขึ้นปลดปล่อยเรื่องของเพื่อนพ้องว่าอัตตาตัวตนของตัวเก่าที่มันถูกกดถูกทับไว้มาเมินนานออกได้ผ่านช่องทางต่างๆตึงมายอมไพ่ตึงมาสนใจไพ่ฮิริโอตปะความละอายแก่ใจความอดทนขันติมันลดลงเพราะนั้นต้อง ยอมครับยอมให้เป็นเย็นให้ได้ยอมให้เป็นเย็นให้ได้มังกรยาเมานั้นลดความเครียดลงแล้วมีความสุขมากขึ้นแถมอันเนื่องกันบอกว่าเมื่อมีปัญหาเพื่อเกิดทีละเรื่องอย่าไปเกิดหลายๆเรื่องพร้อมกันในคราวเดียวเอาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเอาเป็นอย่างเป็นอย่างนะเกิดถึงอันโอ้ถึงเรื่องนี้เกิดถึงอันคำสอนของนโปเลียนโมนาบัตนโปเลียนโมนาบัตนี่เป็นกษัตริย์ที่อันต่อสู้ครอบครองแผ่นดินลบชนะอย่างข้าศึกศัตรูหลายอย่างหลายอันท่านบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสมองอ่องๆหรือว่าความคิดของเขานั้นเหมือนลิ้นจักเวลาเปิดลิ้นจักเนี่ยเขาไม่ได้เปิดพร้อมกันหรอกถ้ามันเรียงกันมาสิบชั้นเนี่ยมันเปิดจะใจอย่างอันใดก็เปิดห้อมนั้นป่องนั้นแต่ถ้าเปิดมดกุยอันเนี่ยมันกระจายได้เฉพาะอันบนอันอย่างเดียวอันอื่นกระจายไม่ได้เหมือนกันความคิดก็ต้องคิดเป็นเรื่องๆเนี่ยเป็นอย่างๆไปถ้ามันคิดเป็นเรื่องทั้งหมดคิดพร้อมเดียวกันเนี่ยมันก็จะยุ่งจะปวดหัวจะเครียดเหมือนกับเปิดอันพน้องว่าลิ้นจักมดมีอยู่10อันชั้นก็เปิด10ชั้นมีอยู่10อันก็เปิด10อันใจไม่ได้สักอันนะใจได้อันเดียวคืออันบน อันนี้ข้อ13ข้อ14เพิ่นบอกว่าบ่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบนักก็ได้นะมาให้บ่ดีก็เอาละเห็นเนาะบ่ใช่ว่าโอ้ต้องนี้ต้องเป๊ะต้องเป็นอย่างอี้อย่างนั้นมันผิดไปจากขั้นน้อยนึงก็จ้างมันนะมันจะได้อย่างใจเฮาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยาก 100% น่ะ80ก็ถือว่าใช้ได้ละนะอย่างที่15คือเมื่อต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นจงทำใจให้สบายแล้วก็ยิ้มสู้เขาไว้จ้างมันเถอะนะใครจะเล่าขวัญใครจะยังได้ใครจะว่าเฮาอย่างนั้นอย่างนั้นสุทธิอสุทธิปัจจตังบริสุทธิ์บ่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเฮาเฮาฮู้ดีคนอื่นจะมาฮู้ดีกว่าเฮาได้อย่างไรปล่อยเพิ่นว่าไปอย่าไปยุ่งไปสนใจมันว่ากูกะเอาเนี่ยนะมันได้ไปตบปากไปครับก่อนเนี่ยวันนั้นเครียดลำไส้มาก็ปล่อยมันเพิ่นใครว่าก็ว่านะเฮาบ่เป็นอย่างนั้นเฮามันต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเดือดร้อนสักหน่อยนึงเดือดร้อนว่าเดี๋ยวจะต้องไปแก้ไขจะต้องไปปรับปรุงตัวเองเพิ่นว่าถูกแล้วเฮาผิดอย่างนั้นแท้เอ๊ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อถูกวิจารณ์เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นจงทำใจให้สบายแล้วก็ยิ้มสู้เขาไว้อันนี้ข้อ15เนาะข้อ16มันบอกว่าอย่าเอาตัวเองไปแข่งขันกับไผอย่าไปเปรียบเทียบกับไผนะเฮาก็เป็นเฮาเนี่ยเหตุปัจจัยมันมาม้องอี้บุญเฮาก็มีม้องอี้จะไปเปรียบเทียบกับเปิ้นนะมันคนละอย่างกันมันคนละเหตุคนละปัจจัยสั่งสมมาต่างกันนะพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้นะไม่ต้องไปแข่งขันกันถ้าจะแข่งขันคือแข่งขันกับตัวเองถ้าจะเอาชนะใครก็คือเอาชนะตัวเองนะฮะข้อ17มันบอกว่ามองคนที่เราต้องติดต่อด้วยอย่างเป็นมิตรไว้ก่อนมองคนที่เราจะต้องติดต่อตัวเองเนี่ยเฮ้อมองอย่างเป็นมิตรไว้ก่อนมองในแง่บวกไว้ก่อนแต่บ่ได้มันได้หมายความแบบบ่ได้คิดป้องกันในการที่เขาจะมาจุมาไล่เราเนี่ยใช่นะแต่ก็ต้องมองว่าเขาเป็นมิตรไว้ก่อนนะมองทุกคนในแง่บวกอะแทนที่จะมองแง่ลบคนนั้นก็บ่ดีคนนี้ก็บ่ดีมันมีใครดีสักคนอะก็ได้ใครดีฮาเนี่ยก็ดีคนเดียวเองเนาะอันนี้ก็บ่ดีถ้าผู้ฟังนั้นเป็นอย่างอื่นนะคนนั้นก็บ่ดีเนี่ยนั้นก็บ่ดีปู่นั้นก็บ่ดีเฮาเนี่ยดีคนเดียวเห็นนะก็ต้องมองโลกในแง่ดีมองหาส่วนดีๆของคนอื่นพ้องนะอันสุดท้ายสร้างอารมณ์ขันให้กับตัวเองและคนอื่นนะมันใช้ชีวิตให้ง่ายบ่ต้องให้มันยุ่งยากอะหยังบ่ให้มันเป็นปัญหาอะหยังอันนี้คือ18วิธีการในการคลายความเครียดในการลดความเครียดของประเทศแคนาดาพุ่นน่ะฟังแล้วก็น่าสนใจแล้วก็มีหลายข้อท่านผู้ฟังที่มันตรงกับหลักการวิธีการในทางพระพุทธศาสนาของเฮาท่านผู้ฟังก็เอาไปใช้เด้อท่านผู้ฟังเด้อ18ข้อเนี่ยแต่หลายคนเชื่อว่าอาตมาเชื่อว่าใช้อยู่แล้วนะแต่ข้อที่บ่ได้ใช้ก็เอาไปใช้เนาะเอาละท่านผู้ฟัง
เรือบแรพอเวลาได้เวลาเปิดสายระบูฟังติฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบูรุมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาร่วมบูรุมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899วันนี้เปิดสายเร็วขึ้นเพื่อจะให้มีเวลาเหลือนักขึ้นในการให้ญาติโยมได้โทรเข้ามาเพราะว่าหลายคนจมเป็นเสียงเดียวกันว่าพระอาจารย์โทรมาเมื่อใดมันก็บัดทิพย์สักเตื่อปานามาภาพก็บอกว่ามันมีคนโทรมาหนักล้ำไปนะบางเตื่อเขาโทรมาก็บัดทิพย์ใช่ไหมมันโทรกันมาหลายสายนะหนักหลาจารีบางเตื่อก็โทรมาตั้งแต่เช้าอะไรเนาะวันนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังก็เลยให้เวลาในการที่ญาติโยมจะโทรเข้ามานักก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบ20นาทีนะ20นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องนะเจริญพรสาธุเจ้าเจริญพรสาธุเจ้าอ๋อทางวิธีใช้เสียงของท่านนั้นได้ประโยชน์เป็นนักเลยเจ้าโอ้สาธุแม่ท่านได้ในแนวทางได้วิธีการในการไปคลายความเครียดได้เยอะขึ้นเลยเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะเจ้าในกัญญาที่บ้านหูเลยโอ้สาธุอนุโมทนาเจ้าสาธุนะสาธุเจ้าสายแรกนะแม่กัญญาบ้านหงละปูนเนาะนะเพื่อนก็บอกว่าอันเขาฟังวิธีการคลายความเครียด18วิธีการเนี่ยโอ้มันเข้าท่ามันได้วิธีการเพิ่มเติมแล้วบางข้อเขาก็เนี่ยอยู่แล้วลูกเห็นนะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญสายแรกจากพี่น้องบ้านห้องหลับปูนเนาะแม่กัญญานะสายต่อไปเนี่ยเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเนอะท่านผู้ฟังเนอะนะฮะขณะที่รอสายจากบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันบอกกล่าวข่าวบนสักหน่อยเนอะท่านผู้ฟังเนอะในวันที่27ถึงวันที่30มกราคมที่จะถึงนี้น่าจะมีสามเณรจำนวน100รูปนะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตแห่งนี้นะมาฝึกคัดกล่าวตนเองเพื่อเป็นอันพระเนรติเคร่งคัดในศีลเชี่ยวชาญในศาสตร์ฉลาดในธรรมบำเพ็ญประโยชน์โปรดมหาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปลูกหน่อต่อยอดนะศาสนทายาทผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยการร่วมกันมาทำบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะกับคณะสามเณร100รูปดังกล่าวนะท่านผู้ฟังนะอันนี้บอกกล่าวข่าวบุญให้ทราบพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอันคุณโยมรีวิทยุหน่อยหนึ่งเนอพอดีอันเสียงมันสะท้อนเนาะรีวิทยุหน่อยหนึ่งเพื่อฟังทางโทรศัพท์เนอเจริญพรสักการเช้าอันโยมแม่โทรมาจากทางใดมาจากกอกาลำปางวันนั้นเอาของมาฝากไงเจ้าอ๋อแม่ครูสุภาวีเนาะเจ้าโอ้ตั้งสุมาอภัยเธอเนอะแม่ครูเนอะอันบ่ได้ปะกันชะกรรมบ่เจ้าไก่แจ้ไก่ว่าโอ้พอมาถึงว่าถึงอันแต่ใจเติ้งกันเนอะพอมาหาถึงที่ถึงจางอะแต่ว่าบ่ได้ปะกันชะกรรมต้องขออภัยแม่เพราะว่าติดงานแม่ติดงานไปกับหลานเธอมันจะได้หา GPS เท่ากับ3กิโลเดียวกับ5กิโลพ่อมาถึงชั้นเสื้อใช่ครับที่พี่อันอยู่ในป่าในดอยเพชรเนาะนะดีแล้วแม่แล้วก็อันพอดีมาถึงปุ๊บครัวเพิ่นก็วางไว้หั่นแล้วเพิ่นก็เอาอันเบอร์โทรเอาหยังของแม่วางโทรไปเหมือนกันนะอาตมาโทรไปนะโทรไปเบอร์เนี้ยแต่บ่ใช่เบอร์ที่บอกคือโทรมานี่นะเปลี่ยนเป็นเบอร์1เพราะปกตินี่ใช้เบอร์1โทรไปนะ089อ่ะนะเบอร์นั้นกับบาทแม่บ่ได้รับสกรรมก็ว่าจะโทรไปบอกว่าได้ครับจตุปัจจัยไทยธรรมแล้วเนอะอีนะแม่088อ๋อแม่นละแต่ของอาตมาภาพที่โทรไปเนี่ยใช้เบอร์089โทรไปหาจ้าบ่ได้ยินนะจ้าอ๋อบ่ได้หันเนาะอันก็คาเป็นได้พ่องแม่สัญญาณชัดเจนดีก่อ
มันบ่ค่อยรู้เรื่องบ่ค่อยชัดเลยจ้ะอ๋อบ่ค่อยชัดนี่เนาะฟังเดาไปยังอันน่ะว่าเออคุณโอ้จะได้จะได้เนาะอ๋อเดี๋ยวรอสักวันนึงตอนนี้กําลังจะปรับจะปรุงกันแล้วก็จะมีสถานีของอันในลำปางในแม่เมาะเนี่ยครับสัญญาณออกเห็นสักระยะนึงคงจะดีขึ้นแม่น่าจะมีจะอันผ่องเนาะมันจะได้ประโยชน์นักขึ้นเนาะเจ้ายิ่งอยู่จากใหม่เพื่อแม่อยู่จากใหม่ก็ฟังท่านพระโควิดผมมาเจอเป็นผู้นะมันชัดเนาะเชียงใหม่เพราะมันอยู่ใกล้ฮัลโหลอยู่ลำปางมันแค่ไกลไปเอาละอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุบุญนักษานะแม่เนอะสาธุสาธุสายจากอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะแม่ครูสุภาวีปิ่นแก้วนะที่มันอยู่เกาะคาแล้วก็วันที่19นี่เปิ้นมาหามากับได้ปะกันชะกรรมเมื่อวัดติดงานอยู่ในตัวเวียงลำปางพุทธนะถึง2ถึงเจ้าถึงบ่ายนะตอนเจ้ากระเตดอยู่ที่อันขวงพญาสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปางหน้าบิ๊กซีตอนบ่ายก็ประชุมกับท่านผู้ว่าที่ศาลากลางเก่านะยุ่งกันหลายเรื่องหลายอย่างนะฮะนี่ต้องอนุโมทนากับอันโยมแม่ตัวอับมีหำสายเข้ามาเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาเจ้าอ๋อโยมแม่เจริญพรสัญญาณเป็นได้พ่องทั้งปูนแล้วเดี๋ยวมันจะชัดเจนนิดน้อยโอ้ชัดเจนนิดน้อยก็ค่ะบ่บ่ค่อยชัดเพิ่นว่านะแต่มันใช่แล้วใช่แล้วเจ๊ฮอมกันเนาะอ๋อมันนั้นในสัญญาณมันคนละตีเจ๊ฮอมเนี่ยน่าจะฮับตังวังเหนือตังอันตังปูนมันมีกันฮับสัญญาณแต่ตังเพชรเนี่ยน่าจะตังลีนะหรือว่าตังนั้นก็ไหนข้างก็ฮบอ๋อ96เนาะอ๋อมันอยู่ใกล้ปะลูกมันข้ามดอยสะเก็ดมันมาตังปูนหรอมันก็เลยชัดเนาะอากาศเป็นไงพ่อแม่ตั้งใจห่มวันนี้คือวันนี้หมอกอุ่นอยู่เจ้าอ๋อหมอกควันเป็นไงพ่อแจ้ห่มนักแกอยู่กะเออมันจะหวาดแน่จ้าหนักเนาะนะเราจะต้องรักษาสุขภาพตัวที่อาจารย์นั่นเหรออ๋ออาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะเจ้าเจ้าพระป่าอันที่บำรุงเครื่องทรงอย่างต่างๆอ่ะนะนะโอ้คนดีเนี่ยนะคนดีเนี่ยคนดีทําอาตมาภาพก็หอมไปละวันนั้นนะเพื่อบ่ได้ไปถ้าได้ไปก็จะไปเนาะได้ไปแหละอีนั่นแหละก็ไปกับกระหม่อมนี่อืมแบบเฮาได้ไปกับเป็นยังก็ส่งปัจจัยไปร่วมบุญกับเปิ้นเนาะแม่เนาะนะไหลล้นลังวานยังได้ก็ไปกันมั้ยเอาละอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุสาธุอนุโมทนาโอ้วันนี้ลำปางมาแห้งเนอะนะตึงแจงห่มตึงเกาะคาเนาะเรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรโอ้นวัตการครับอาจารย์ครับอันยมป้าโทรมาจากทางใดโอ้ผมคุณศรียันนะโทรมาจากอำเภอแม่อายครับโอ้อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะป้อน้อครับโอ้สัญญาณเป็นยังไงของป้อโอ้สัญญาณชัดเจนครับเพราะว่าฟังกัน 100.25 เตียนน้ำบทสวาครับโอ้อนุโมทนาอนุโมทนาวันนี้ป้อมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องครับฟังตลอดนะครับโอ้อนุโมทนาแท้ๆป่อครับเพิ่นคือกติดตามกันชัดหลายแต่เพิ่นโทรกับมันโทรยากหน่อยนะครับเพราะคนมันโทรหนักคนมันแน่นหนาเนาะแม่นหลายมันแน่นเหมือนรถนี่กันนะป้อนะต่างเดียวรถหลายกันมันกับติดคัดกันไปหน่อยครับผมจะได้เป็นกำลังใจนะครับโอ้อนุโมทนาบุญกับป้อเนอครับผมไว้สาครับสาธุสาธุโยมป้อนะอนุโมทนาบุญนะโอ้จัดหลายสายพี่น้องเชียงใหม่ก็มีนะพี่น้องลำปูนก็มีพี่น้องลำปางก็มีพี่น้องเชียงรายเนอะพี่น้องเมืองแปะพี่น้องพะเยาที่ไหนตั้งใดก็เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวหาบสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้กลับนะมาสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันยมแม่โทรมาจากตังได
หนูได้จริงๆแล้วหนูอยู่ที่กรุงเทพเหมือนจ่าพระอาจารย์อยู่ที่นนทบุรีจ้ะว่าหนูเนี่ยมาดูแลคุณแม่อยู่ที่เจดีย์แม่ควรจะค่ะอ๋อเชียงใหม่สันทรายนะคนโยมแม่นอจ้ะอู้หูฟังพระอาจารย์นะที่คติสนใจเยอะมากค่ะพระอาจารย์โอ้อนุโมทนาหนูเนี่ยตีสามเนี่ยนะหนูจะลุกขึ้นสวดมนต์ก่อนพระอาจารย์นั่นเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบจะตีสี่เกือบชั่วโมงค่ะหนูสวดมนต์เนี่ยแป๊บเดียวโอ้อนุโมทนาแล้วหนูก็จะลงเนี่ยเปิดวิทยุข้างล่างบ้างข้างบนบ้างพระอาจารย์ฟังโอ้พระองค์ท่านเลยนะเนี่ยโอ้ดีแม่ดีก็ได้หลากหลายรูปหลากหลายความโง่เนาะแม่เนาะเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้ไหมเวลาหนูเหมือนพระอาจารย์บอกว่าเครียดเขาถามว่าเอ๊ะที่หนูดูสดชื่นไม่เครียดไม่ปวดไม่เจ็บเลยหนูบอกว่าเวลาของหนูนะไม่มีเวลาที่จะเจ็บจะปวดไม่มีเวลาที่จะเครียดอาจารย์ก็คือว่าพอเรามีอะไรในใจเราก็เดินไปท่องอะไรๆไปที่พระอาจารย์สอนมาเนี่ยเราก็จำว่าสอนท่องไปอะไรไปพระอาจารย์มันไม่รู้ว่าเครียดเป็นไงหนูอ๋อเพราะว่ามันก็เบี่ยงเบนความเครียดแทนที่จะอยู่กับมันก็เอาใช้สิ่งอื่นแทนนะเปลี่ยนมิติของความเครียดเท่ากับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับธรรมะมันก็เลยบ่เครียดนะโยมเนาะใช่จ้ะพระอาจารย์โอ้อันนี้เป็นทางออกที่ดีหนูไม่ค่อยได้ศึกษาทางพุทธเท่าไหร่นะพระอาจารย์หนูอยู่กับอิสลามมาหลายสิบปีนะเจริญพรหนูอยู่ในกลุ่มนะตรงนั้นอะมีแต่อิสลามทั้งนั้นเลยทีนี้ว่าหนูมาอยู่กับแม่หนู8ปีมาดูแลแม่นะพระอาจารย์พอดีก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะแม่คนเชียงใหม่แล้วพ่อเป็นแม่หนูเวลานี้อายุ96แล้วอาจารย์ตาโอ้อายุยืนอายุยืนนะตาเขาแข็งแรงนะความจำดีมากแต่ทีนี้ว่าขาแม่ไม่ค่อยมีแรงถึงเลยเนี่ยอาจารย์ไม่มีแรงใช้ชีวิตนี้ค่ะหนูก็มีทางพุทธทางธรรมคุณพระคุณเจ้าพญามันดาทุกวันชีวิตหนูมีแค่นี้แหละพระอาจารย์นั่นแหละเป็นที่พึ่งสูงสุดแล้วก็เป็นที่น่าควรใส่ใจเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นทางที่จะทำให้เรานั้นไปที่ดีอยู่และดีเนาะ อนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนอะเจ้าค่ะสาธุกับมาสักการนะเจ้าค่ะอนุโมทนาโอ้ไม่ทานกดไม่ติดไม่ติดพระอาจารย์ถามเลยว่าเนี่ยสาธุสาธุจะฟังทุกองค์ทุกท่านเลยยังเปิดทั้งวันที่โยงหนูจะไม่จะพังเลยจะมันลุกที่เครื่องเลยดีแล้วก็โยงพระอาจารย์พักพักคนท่องก็ได้สาธุสาธุอนุโมทนาขออนุโมทนาใจถูกพุทธศาสนานะเจ้าค่ะสาธุกำลังจะศึกษาพุทธตลอดเวลาเนี้ยดีคุณโยมเดี๋ยวฟังนี่แหละฟังสถานีวิทยุเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์เนาะสาธุพ่อหนูนะพระอาจารย์กำหนดเวลาตายได้นะอือโอ้น่าอนุโมทนาเวลาโอ้ไม่มีใครแล้วจ้าแถวนี้ไม่มีใครเลยเขาสั่งเสียเวลาพร้อมที่เขาจะจากเราไปตลอดเวลาอืมดีโยมดีน่าแสดงว่าเป็นเข้าถึงธรรมนะเป็นเข้าถึงธรรมจ้าครับสวดมนต์วันละ5เวลาชีวิตหนูนะทุกวันนี้หนูอยากจะเรียนแบบพ่อนะทีนี้มันคนละคนพระอาจารย์ดีดีดีบุญบารมีเราจะมีเหมือนพ่อไหมสั่งสมไปทำไปโยมเดี๋ยวมันกัดเติงเดี๋ยวมันกัดได้เนาะใช่จ้าใช่จ้าสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรหนูมีอะไรแล้วจ้าสาธุกับนมัสการนะเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญแท้ๆกับโยมอยู่สันทรายนะเฝ้าแม่เปิ้นอันนั้นเป็นบุญสูงสุดละในการดูการแลนะดูแลพ่อแม่แล้วก็ศึกษาปฏิบัติทำไปตัวศึกษาทางเนี้ยโยมง่ายที่สุดนะครูบาอาจารย์แต่ละโลกแต่ละองค์มาอู้มาเอ่ยกันก็ได้หลากหลายอนุโมทนาบุญแท้ๆนะวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรจ่าเจ้าท่านครูเจ้าท่านโยมแม่แนะนำตัวน้อยอันนี้แม่ตอนนี้แม่มาที่นี่ฝางเนี่ยเจ้าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนาะแม่เนาะท่านสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ตั้งอำเภอฝางวันนี้ท่านเพชรเจนเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญแต่มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องแม่ที่คนฝางอยู่ไหนก็เครียดก็เครียดเลยเนาะไม่ว่าของอย่างนี้เขาต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางเนี่ยพ่อของเขาของมันจะมามีความเครียดจะขอเพื่อนทั้งว่าสั่งแม่ว่าอันเอามันว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันนั่นแบบมันเพื่อนมันสบายใจของอย่างนี้สบายใจสบายใจมันอยู่ที่เขาเนาะแม่แม่ถ้าเขาปล่อยวางเนี่ยเขาก็ต้องสบายใจเออนะถ้าเขาปล่อยวางเขาก็มีต้องเขาก็ต้องมีความเครียดเปิ้นบอกว่ายึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขเหี้ยเนาะแม่เนาะแม่อยู่ไหนอยู่ไหน
นแม่ก็เป็นมีความเลื่อนเลื่อนเนาะแต่เขาว่าเออมันเป็นสบายโอ้สบายใจอยู่แต่ในใจของแม่มีเรื่องปัจเจกความแก่ของแม่ทำไมเราระบายออกมาโอ้เนี่ยเป็นวิธีการที่มันถูกต้องอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสาธุสาธุโยมแม่จากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะต้องอนุโมทนากำเนื่องเพื่อนบอกว่าเรื่องเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนเนี่ยหรอมันโยมแม่เพื่อนว่าอย่างนั้นวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวห้าสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรนมัสการเจ้าอันโยมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าแม่ชื่อพันรักอยู่ชั้นพระเจ้าแดงหอยยาบันทิลำพูนจ้าโอ้อนุโมทนาบุญยอมแม่วันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องอันชัดเจนดีฟังแล้วมันมีคติสอนใจอยู่ก็ทำมาอันนี้มันชุกอกยินใจจ้าจุ่มเนื้อเย็นใจสบายใจเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญยอมแม่อนุโมทนาบุญเขาเป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุสาธุสาธุได้กำลังใจจัดหนักพี่น้องบันทินะอนุโมทนาบุญเนอะนะอันเสียงเป็นม่วนนะอันพี่น้องใจยองเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899ได้เห็นประมาณสัก2สายท่านผู้ฟังก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรข้าเจ้าข้าเจ้าท่านโยมแม่เป็นยังไงพ่องวันนี้สัญญาณเสียงชัดเจนดีเจ้าเอาชัดเจนดีเนาะอากาศเป็นได้พ่องก็เย็นจ้ะอากาศเย็นขึ้นเนาะสบายขึ้นเนาะมีอยากจะเพิ่มเติมพ่องแม่วันนี้อ๋อมันมีอยากเพิ่มเติมอะฟังคำได้กับที่ฟังสักคำโอ้อนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาอันโยมแม่ฟังประจำแฟนประจำนะปันโทมาเฮ้ยกำลังอกกำลังใจอะไรจังหวัดละนะลำปางก็มีลำปูนก็มีเชียงใหม่ก็มีนะต่างเมืองนั่นหายแซ่บนะอาจจะโทรบอกแค่ติดก็ได้เพราะว่ามันหลายสายวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งออดรุดไปแล้วเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พี่น้องเชียงรายนะก็ดีพี่น้องเมืองน่านลำปูนลำปางนะทั้งที่ไหนทั้งใดก็เรียนเชิญเจริญพรวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าอันยมแม่โทรมาจากตั้งใดวัดเกตการามเจ้าโอในเวียงเชียงใหม่เนาะแม่เนาะเจ้าโอ้อนุโมทนาผ่านมาโทรบัดตันเรานี่ทุกท้ายแล้วเนี่ยคนทั้งแต่เจ้าเลยคนมันโทรมานักยมแม่เนาะเจ้าไม่อยากจะเพิ่มเติมพ่อแม่วันนี้มันก็มีอะไรอย่างเงี้ยจะเตรียมตัวที่จะไปทำบุญเตียนตามกษัตริย์นะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุสาธุติดตามของท่านปีนะมาเจ้าโอ้ติดตามรับฟังต่อไปเนอะแม่เนอะเป็นกำลังใจให้กันนะเสียไม่ได้โทรกับพ่อมาโทรกับป้าเจ้าโอ้มันโทรมาหลายสายเจ้าเอาละอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะเจ้ากำลังใจท่านก็พูดนะเจ้าได้กำลังใจจัดนักเลยแม่สาธุสาธุอนุโมทนาบุญนะสายสุดท้ายจากเวียงเชียงใหม่นะวัดเกตการามนะญาติโยมแถวนั้นเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลาพอดีวันนี้อาตมาภาพต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนนะจะปะจะพบกันแถมใหม่ในวันอังคารนะช่วงเวลา16:00-17:00แล้วยังมีอีกช่วงนึงเนอะ17:00-17:00วันนี้ต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถระนุเถระอนุโมทนาบุญเจ้าของขึ้นเจ้าของสถานีอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วก็ที่ตามรับฟังขออภัยญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายสัพพะพุทธานุภาเวนะเดเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะเดเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะเดเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพรเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือ
ดขึ้นเพื่อประชาชนชุมชนทั่วไปโยงพิจิตรพิษณุโลกพะเยาเชียงใหม่สุโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนเราเชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์และรัฐธรรมนูญเราเกื้อกูลบริการกันทุกองค์กรลำปางตาอุตรดิตถ์ร่วมคิดร่วมปอนจริงแท้แน่นอนเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์สิ่งดีกำแพงเพชรเพชรชูลลำพูนนางเราร่วมประสานงานสื่อสำคัญนครสวรรค์ไทยธานีเครือข่ายนี้มีชื่อว่าวิทยุชุมชนชนทั่วแคว้นแดนไทยนี้มีเสรีสิทธิ์แสดงความคิดเสนอหน้าและเหตุผลสื่อถึงกันเข้าใจกันทุกบ้านทุกตำบลวิทยุชุมชนโดยประชาชนประชาชนของไทยข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือเกิดขึ้นเพื่อประชาชนชุมชนทั่วไปโยงอิจิตพิษณุโลกพะเยาเชียงใหม่สุโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนเราเชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์และรัฐธรรมนูญเสนอ